นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเขาก็ร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะตั้งทีมนะคะเรียกว่ารุกขกรหรือหมอต้นไม้แห่งแรกของประเทศในการที่จะไปทำหน้าที่ในการตกแต่งตัดแต่งบำรุงดูแลและรักษาต้นไม้ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะที่หอประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนายสนั่นพงษ์อักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอบรมหลักสูตรลุกขกรประจำปีงบประมาณ2562รุ่นที่1โดยมีนายนิยมกิตติวงตระกูลผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์นายณรงค์ศักดิ์ปินทดิษฐ์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวดร.คงศักดิ์มีแก้วผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการจัดการป่าไม้กรมป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยากรบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการและเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมากนายนิยมกิตติวงตระกูลผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติกล่าวว่าที่ผ่านมาการจัดการดูแลต้นไม้ใหญ่โดยหน่วยงานต่างๆดำเนินการอย่างขาดหลักวิชาการทำให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติต้นไม้ใหญ่มีสภาพเสื่อมลงไม่สามารถทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ที่ต้องการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มปริมาณออกซิเจนรวมถึงให้ความร่มรื่นลดอุณหภูมิบนผิวโลกหรือที่เรียกว่าลดโลกร้อนได้ค่ะนะคะจริงๆด้วยไอเดียนี้ต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากวันที่10มิถุนายนปี59นะคะที่ตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะได้กล่าวเอาไว้ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมีช่วงหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องของการดูแลต้นไม้ในเมืองว่าต้นไม้ในเมืองเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะเพราะต้นไม้กว่าจะโตเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้การตัดต้นไม้แบบบั่นยอดตัดเรื่อยเปื่อยตลอดจนการที่จะต้องทำลายอุโมงค์ต้นไม้มีวิธีการมากมายเช่นเปลี่ยนเส้นทางแทนตัดต้นไม้ทิ้งหรือไม่ก็ต้องใช้วิธีการดูแลการตัดต้นไม้อย่างมีศิลปะเพื่อจะอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ไว้และก็ได้สั่งการให้สร้างระบบการบริหารต้นไม้ในเมืองให้เป็นไปเช่นเดียวกับนานาชาติทำให้หลายๆประเทศโดยนำความรู้นะคะด้านรุกขกรให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มตำแหน่งรุกขกรหรือว่าหมอต้นไม้เนี่ยมาทำหน้าที่นี้เข้าไปนะแล้วก็คุณนิยมเนี่ยก็ยังพูดอีกว่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกาฬสินธุ์เนี่ยก็เห็นคุณค่าและก็ตระหนักในความสำคัญของต้นไม้ทุกต้นจึงไปร่วมมือกับกรมป่าไม้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรรุกขกรประจำปีงบประมาณ2562โดยกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในท้องที่ของกาฬสินธุ์ที่จะทำหน้าที่ตัดแต่งบำรุงดูแลและรักษาต้นไม้จำนวน3รุ่นรุ่นละ100คนรวมก็300คนนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1การฝึกอบรมก็แบ่งเป็นภาคทฤษฎี11ชั่วโมงภาคปฏิบัติตามฐานเรียนรู้5ฐาน9ชั่วโมงแล้วก็ยังมีกิจกรรมมีการฝึกขึ้นต้นไม้ต้องฝึกนะ เดี๋ยวตกลงมาใช่อันนี้ต้องฝึกการตัดแต่งกิ่งไม้ที่แห้งตายหรือว่าการรักษาโรคแมลงให้ต้นไม้อันนี้เป็นต้นซึ่งก็จะมีวิทยากรจากกรมป่าไม้ทำการสาธิตแล้วก็ให้ความรู้ค่ะค่ะโดยนายสนั่นพงษ์อักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าการดูแลต้นไม้ให้ทรงคุณค่าต้องมีการบำรุงรักษาและตัดแต่งอย่างถูกวิธีซึ่งต้องดูแลรักษาต้นไม้ในส่วนที่สำคัญหลักตั้งแต่ระบบรากลำต้นและเรือนยอดซึ่งทั้ง3ส่วนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดและการพัฒนาในการออกดอกติดผลและให้คุณค่าต้นไม้จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งทางตรงและทางอ้อมในส่วนของต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่แห้งตายหรือเกิดโรคที่อาจเกิดการระบาดและลุกลามเป็นสาเหตุทำให้ต้นไม้ตายจึงต้องอาศัยรุกขกรหรือหมอศัลยกรรมต้นไม้เข้าไปทำหน้าที่ตัดแต่งและรักษาต้นไม้ป้องกันอันตรายในยามเกิดพายุและป้องกันความเสียหายไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินขณะเดียวกันในเมืองก็จำเป็นต้องมีต้นไม้ให้เพียงพอและสวยงามจึงต้องมีการบำรุงดูแลรักษาอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการที่ต้องอาศัยรุกขกรหรือหมอศัลยกรรมต้นไม้เข้าไปทำหน้าที่
โดยทางจังหวัดพร้อมที่จะให้การสนับสนุนรุกขกรหรือหมอต้นไม้ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการตลอดจนช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับอุบัติภัยจากธรรมชาติด้วยค่ะฟังแล้วก็น่าสนใจนะคะเพราะบางทีเราจะเห็นว่าคนก็สะท้อนปัญหาอย่างเช่นมันจะมีต้นไม้ใหญ่ๆที่มีอายุยืนนานแล้วก็คนก็ไปตัดโดยขาดความรู้สุดท้ายมันก็ยืนต้นตายหรือแบบความเจริญเข้าไปปรากฏว่าเราก็ตัดสินใจสร้างความเจริญแต่ว่าไปทำลายมันซะจริงๆคือมันมีการโยกย้ายเปลี่ยนที่เขาได้แต่ต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงๆนะคะในการที่จะรักษามันไว้